นักลงทุนไทยคะรักกันนะเพราะว่าวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนนะคะซึ่งเป็นวันที่ดีมากๆอยากให้พวกเรานะคะมาเจอกันแล้วก็มาทำบุญกันนะคะในเรื่องราวของทางด้านการดูแลช่วยเหลือเด็กที่เกิดมาแล้วเป็นโรคหัวใจพิการมาแต่กำเนิดนะคะก็เงินของนักทุน 1,999 บาทที่เรามาเจองานเริ่มต้นที่หัวใจกันในครั้งนี้นะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านมากันแล้วก็คนนี้ยืนยันคุณนิพนธ์ไปแน่เลยนะคะคุณนิพนธ์ไปร่วมทำบุญกันนะครับทำบุญทุกปีอยู่แล้วทุกปีปีนี้มีอะไรเป็นพิเศษเริ่มต้นหัวใจปี2558ปีนี้คับข้างไปด้วยหนึ่งความรู้นะความรู้จากนักวิเคราะห์นะครับจากพี่นิพนธ์นะแล้วก็จะมีเรื่องของความสนุกในดนตรี2ชั่วโมงเต็มๆเต็มเลยมีศิลปินรับเชิญด้วยใช่ไหมค่ะโอ้หลายคนนะครับไปดูที่งานว่ามีใครบ้างและงานของเราต้องบอกได้ว่าไม่เหมือนใครนักลงทุนทุกท่านค่ะตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะแล้วปีนี้มอนก็เลี้ยงเลยมื้อเที่ยงกันเลยเลี้ยงอาหารฟรีด้วยใช่ค่ะพี่ถูกมากนะครับคนมันจะรวยกว่าไปรวยด้วยกันนั่นแหละเห็นพี่ดิมอนเขาบอกจะมีช็อตเด็ดเกิดขึ้นด้วยนะวันนั้นมีหุ้น X ของจริงเลยไปกันนะแล้วอย่าลืมนะคะทุกท่านค่ะจองบัตรกันได้ที่เบอร์0864902823นะคะเรารักกันนะเพราะว่างานเริ่มต้นที่หัวใจนะคะอ่ะพี่ธิพลคะทำที่หัวใจนะคะนี่ค่ะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ธิพลคะสวัสดีครับค่ะเป็นไงคะไอร่าสบายดีนะสบายดีครับมีคนเข้าไปซื้อก็สัญญาณซื้อวันแรกอ๋อเอาด้วยเหรอเทคนิคเราแนะนำไม่ได้แต่เขาแนะนำซื้อมาแล้วนะครับเขาคงแนะนำซื้อทางเทคนิคนะครับค่ะก็มีทรูอีกตัวหนึ่งที่เป็นสัญญาณซื้อวันแรกนะครับโอ้ฮะอ้าวไม่ขายแล้วเหรอ13บาทอ่ะซื้อก็สัญญาณซื้อวันแรกก็ต้องซื้อก่อนสิครับไม่ซื้อแล้วจะเอาอะไรไปขาย13แล้วครับแม่เจ้าทรูให้ซื้อเหรอเอ้ามันสัญญาซื้อวันแรกตาย12บาท20นะพี่นะเอามันเบรกมาตั้งแต่กลางวันก็ซื้อมาสิ12บาทอ้าวจริงเหรอ11บาท9พี่บอกยืนได้ไปอ่ะก็ยืนแล้วไงไปแล้วไงยืนแล้วเหรอยืนแล้วไปแล้วตายแล้วไม่ได้ดูนี่โอ้ยใครได้บ้าง11บาท9อ่ะก็เขาให้มาเยอะนะ11บาท9นี่ให้มา50ล้านหุ้นนะอ๋อเหรอเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะให้มาทั้งหมด11บาท9ให้มา62ล้านหุ้นนะครับ62ล้านหุ้นนะครับโอ้ยทั้งวันเลยตั้งแต่คุยมาเนี่ยให้มาเยอะเลยโอ้ยงั้นซื้อเสร็จแล้วไปขายตรงไหนคะผมว่าแนวนี้ขึ้นไปถึง13อ่ะอ๋ออันเดิมนะมันบอกว่าถ้าถึง13ต้องขายอ๋อไม่ได้บอกว่าถึงไหมอ้าวเออถ้าตังค์ใช้มีตังค์เยอะซื้อสักล้าน2ล้านก็ได้มาละ500,000ก็ว่าไปเล่นแบบนี้นะอย่าคิดอะไรมากเป้าเป้ออย่าคิดมากเดี๋ยวติดหุ้นนะเดี๋ยวเป้ากันจุยใช่หุ้นก็เป็นรายตัวแบบนี้นี่เดี๋ยวพี่ตัวนี้มาพี่จะปิดละอะไรนะคาราบาวแดงอะไรนะคาราบาว CBG อุ้ยบวก2บาทเลยเขาลากกลับมาแล้วอุ้ยต่ำสุดเมื่อเช้า11บาท50บาทก็ที่เมื่อวานที่ถามเราโอ้ยรอซื้อไม่ได้มันต้องกลับไปที่เก่ามันต้องกลับไปที่ไฮเดิมมันไหนนะอ๋อยคิดว่าหลุด30ไม่หลุดอ่ะอ๋อค่ายนี้เขาไม่ปล่อยหลุดหรอกก็จอง28นะเท่านี้ค่ายนี้ไม่ปล่อยหลุดอยู่แล้วนะค่ะก็เล่นตามได้ดีโอ้ยไม่ได้เลยคาราบาวอ่ะก็อย่างเงี้ยรู้งี้อ๋อรอ30ก็ไม่ให้ได้แค่3175ราคาต่ำสุดนะฮะก็คุณมีชาติตระกูลนะคาราบาวก็ดูดีช่วงแล้วเดมโก้ทำไมขายทิ้งออกมาก็คงขายไปซื้อทรูมั้งมันวนเงินเนี่ยคุณม่อนเอาคุณนิพนธ์แกขายเดมโก้ไปซื้อทรูไม่บอกกันเลยซีนที่มันมาเนี่ยก็คือเราจะเห็นภาพชัดนะค่ะพอทรูมาปั๊บแต่วอลุ่มทรูมันเยอะมาก4,000กว่าล้านเนี่ยแล้วทุกคนก็เข้าไปนะแล้วทุกคนจะเอาเงินจากไหนมาก็ต้องผมไม่ถึงรายย่อยนะก็ต้องไปขายตัวเดมโก้เนี่ยมันไปติดแนวต้านพอดีใช่ไหมมาติดแนวต้านมันไม่เบรกไง18บาทเนี่ยมันทำท่าเหมือนเบรกแต่มันไม่เบรกก็โดนขายลงมาทะลุไป18บาทขอขายเอาไปซื้อทูก่อนแล้วกันแล้วก็จะเล่นกันอยู่แบบนี้นะโอ้ยวนไปวนมานะครับถึงเซ็ตก็พรุ่งนี้ก็จะได้เห็น 1,600 กันเห็นพรุ่งนี้น่าจะเห็นแล้ว 1,600 นะฮะใช่ผมว่าเป็นกับดักนะกับดักอะไรคะคือคนบอกว่าถ้าเลย 1,595 1,600 ไปแล้วน่าจะเป็นขาขึ้นใช่ไหมผมมาขึ้นมาก่อนแล้วนะเพราะผมรอขายแล้วนะ
ผมว่าขึ้นไปจากนี่ไปถึง 1,600 เลย 1,600 ไปเป็นเวลาขายหุ้นนะครับคืออย่างงี้คุณม่อนฮะดูพอร์ตดีๆมีหุ้นอะไรมีไอล่าค่ะถ้ามีหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดกลางนะฮะหุ้นที่Jazz to Bland พวกเนี้ยนะพวกเนี้ยITD นะฮะ Stack CK พวกเนี้ยหุ้นพวกเนี้ยจะมานะฮะเค้าเรียกเป็นหุ้นที่หุ้นขนาดกลางนะฮะแต่ถ้าใครมีหุ้นขนาดเล็กที่มันเคยขึ้นมาเยอะๆช่วง 2-3 เดือนต่อจากเนี้ยนะครับมันจะโดนขายนะเพราะนั้นต้องระวังไม่ถือว่าที่ไม่มีพื้นฐานด้วยนะมันจะโดนขายโดยที่เจ้าเขาก็ยินยอมให้ขายนะเพื่อเขาจะมาซื้อกลับข้างล่างนะกดลงมาทุกราคาใช่เพราะนั้นใครยังไปติดเล่นหุ้น XQ นะฮะต้องทำใจนะถ้าไม่ขายนะก็ต้องถือรอรอบมันไปซึ่งไม่รู้ว่ารอบจะเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนั้นก็แล้วแต่ละคนนะฮะแล้วเวลาเล่นมันโหดนะอย่างวันนี้มีหยุดตัวของไซเบอร์ใช่ไหมไซเบอร์ค่ะพี่โหดไหมฮะโหดเกือบฟลอร์เลยอ่ะลงมาแล้วแล้วก็มีหางยาวขึ้นพรุ่งนี้ก็ต้องรีบาวกลับไปก็ต้องชนแนวต้านก็ต้องขายอ่ะวันรุ่งก็ออกเยอะมากเลยทางเทคนิคนะครับพันกว่าคือวันนี้ไม่ต้องขายหรอกแต่พรุ่งนี้มันขึ้นมาต้องขายแล้วคือหุ้นพวกนี้จะโหดมากก็ใครเล่นไซเบอร์มาแล้วก็ใครติดอยู่บนดอย10บาทเนี่ยเมื่อเช้าลงไป5บาทเลยนะคือมันขาดทุน 50% เลยนะอันเนี้ยมันที่เราถามว่าเล่นแล้วได้จริงหรือเปล่าไงค่ะคือเวลาขายแล้วถ้าคุณไม่ดูเทคนิคแล้วคุณขายไม่ทันอ่ะมันหลุดเนี่ยมันหลุดแล้วมันหลุดปั๊บแล้วมันลงไปเลยตายแน่แล้วบางทีมันอาจจะดึงกลับไปใหม่ก็ได้ซึ่งเราไม่มีทางที่จะรู้เลยอ่ะคือมันอยู่ที่เจ้าว่าเขาจะทำยังไงใช่ไหมถามว่าเราเล่นแล้วได้จริงไหมเพราะนั้นวิธีเล่นของเราคือเราเล่นครั้งเดียวไงฮะเราเล่นไซเบอร์นะครับจากวันที่มันมีสัญญาณเข้านะครับ2.40 บาทแล้วเราก็ขายทีเดียวแล้วเราเลิกเลยแท่งแดงแท่งไหนมาเราขายแท่งเดียวแล้วเราเลิกเลยเล่นครั้งเดียวพอแล้วจบอย่างนี้จะไม่ติดนะฮะคือปัญหาการเล่นหุ้นเนี่ยคุณมอนเล่นแล้วไปติดไงต่อเนื่องไงฮะโดยที่มันเอาอะไรครับเอาส่วนต่างของราคาที่เราได้มาเป็นตัวตั้งมันไม่ได้เอาพื้นฐานของหุ้นตั้งมันจะเสียหายในที่สุดนะครับนี่ JSP โอ้โหเตี้ยต่ำต้อยติดดินเลยอะไรที่ตัวสำเพ็งอ่ะสำเพ็งนี่มันไปอยู่แล้วแหละโอ้โหไปแบบตายไปไม่กลับไม่มีสกุลอยู่แล้วอ่ะไปไม่กลับไปลาลับไม่รู้ว่าโครงการเขาขายได้หรือเปล่าอ่ะไม่รู้ว่าขายได้ขายไม่ได้โอ้ยแหกขึ้นเมนเลยอ่ะทีเฟกนะครับก็ปรากฏว่าไปแล้วเบรกนิวไฮ1073นะครับโอ้โหไปถึงโน่นเลยเหรอฮะ1073แล้วที่เมื่อวันให้ลองไงฮะ1073แล้วนะครับนี่ถือว่าทะลุตอนเซ็ต 1,600 แล้วนะฮะไปแล้วนะ 1,600 ทะลุไปจากฟิวเจอร์แล้วนะคะฟิวเจอร์ทะลุไปก่อนแล้วคือตอนที่เซ็ต 1,600 ครั้งแรกนะครับอยู่ที่ 1072.8 นะฮะนี่ก็ถือว่าเคลียร์ไฮไปแล้วนะฮะฟิวเจอร์เคลียร์หายไปก่อนละเพราะนั้นเซตมีโอกาสที่จะไปเทส 1,602 กันนะครับพรุ่งนี้นะครับให้ดูง่ายๆพรุ่งนี้คีย์เวิร์ดก็คือว่าหุ้นแบงค์พรุ่งนี้ต้องขึ้นนะครับห้ามลงต่ออีกวันหนึ่งพอแบงค์ลงมา2วันแล้วพรุ่งนี้แบงค์ขึ้นนะครับพรุ่งนี้แบงค์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มของเซตอินเด็กซ์พรุ่งนี้ก็คือมีโอกาสที่จะไปเทสที่ 1,602 นะฮะโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเราเห็นว่าขณะนี้ฟิวเจอร์ขึ้นทำนิวไฮเลย 1073.4 นะฮะขึ้นไปก่อนแล้วนะฮะไปแล้วนะฮะฟิวเจอร์ตึดๆไปแล้วนะฮะเซตก็คงปิดบวกสัก 5.5 ที่ผมบอกตอนวันน่ะเซตตอนบ่ายเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วมันก็จะต้องบวกสัก5จุดจำได้ไหมฮะอย่างน้อยสัก5จุดน่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วฮะตอนปิดก่อน close มัน4.43 จะปิดนั้นน่าจะบวก6จุดนะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะปิด6จุด6.33 จุดนะประมาณนั้น6.30 จุดประมาณนั้น30รอก่อนนะ1 2 3 4ปิดยังบวก6จุดถ้า6 6.3 ประมาณเนี้ยเดี๋ยวรอก่อนนะใช่ไม่ใช่แป๊บหนึ่งนะกำลังนับถอยหลังนะฮะ0.30 5 4 3 2 1ปกติเขามีแต่นับเปิดนักการนับปิดนะฮะบวก 6.66 โอ้โหสวยๆ 6.6 ก็เบรก1595ละวันพรุ่งนี้ก็จะมีแรงซื้อเข้ามาละวอลุ่ม 63,000 นะฮะ63,000 ฮะทรูก็ปิด 21.1 ก็โอเคฮะเท่าไหร่นะทรู 21.1 นะฮะ12ใช่ 12.1 ค่ะค่ะพี่21โอ้ยตกใจหมดเลยโอ้ย12อุ๊บดันปตท.ฟุบเดียวเองนะจาก7บาท9บาทตลาดบวก6เลย
ปตทเป็นตัวหลักอยู่แล้วหุ้นในกลุ่มของกระทรวงการคลังนะฮะเป็นตัวที่ดำทำเซตขึ้นไปนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปสนใจเซตมากนะฮะมันอยู่ที่ว่าเรามีหุ้นอะไรมีอยู่เต็มรออยู่เนี้ยเต็มมือเลยถ้าเป็นขนาดกลางที่มันไม่ขึ้นมาเลยอย่างแจ๊สวันนี้ก็เบรกขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ดูแจ๊สแค่8.20 บาทนะ8.20 บาทใช่ไหมประมาณ8.20-8.25 บาทถ้าแถวนั้นนะก็เป็นเน็กไลน์ตอนที่8.20 บาทจำได้ไหมครับนั่นแหละก็ขึ้นมาต้องขายก่อนนะครับเพราะว่าทางเทคนิคนะฮะส่วนใครไปเล่นข่าวเขาจะเป็นงุ้นเป็นงี้อันนั้นเรื่องของคุณนะไม่เกี่ยวกับเรานะคือเรารู้ว่าแจ๊สเป็นบริษัทดีอยู่แล้วนะครับกำลังจะทำอะไรเรารู้นะครับแต่เทคนิคบอกว่าขึ้นมาตอนนี้ต้องขายก่อนเราขายก่อนไม่เชื่อเจ้าของนิสัยไม่ดีใช่เขื่องนี่นักลงทุนรายย่อยนะฮะดิฉันนักทุนรายย่อยโกรธเจ้าของทองก็ไม่มีอะไรทองก็เป็นไซด์เวย์อยู่เพื่อรอเล่นวันพฤหัสบดีศุกร์ค่ะที่จะขึ้นไป1,220 1,220ก็เป็นย่อรองเด้งขึ้นมาก็เล่นสั้นๆไปก่อนนะค่ะเล่นสั้นๆไปก่อนย่อโอ้ฟิวเจอร์1074.5เลยไหลไปแล้วนะฮะไปแล้วใครลองมาเมื่อตอนกลางวันก็โอเคนะเมื่อกลางวันมัน1065อีกนะได้10 จุดแล้วได้10 จุดเลยนะโอ้โหครับก็ฟังอย่าตื่มลืมตาม FM 97นะฮะกลางวันต้องตามที่นู่นนะฮะถ้าฟังใครฟังแล้วลองมาจาก FM 97นะก็ได้เยอะนะไฮไลท์เลยคือรอบนี้หุ้นขึ้นมาเนี่ยคุณม่อนค่ะฟิวเจอร์ได้เยอะเด็กฟิวเจอร์ไปเจอกันทีเฟดได้เยอะฮะได้เยอะคนเล่นทีเฟดได้เยอะกว่าหุ้นคนเล่นหุ้นเนี่ยทีไม่ได้อะไรนะคือหุ้นมันกำลังสวิตช์กลุ่มเนี่ยกลายเป็นว่าของเก่าติดอยู่ถูกไหมครับค่ะไอ้ของใหม่ก็ยังไม่ได้กลับมาซื้อแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าหุ้นเนี่ยเล่นแล้วไม่ได้ตังค์ไงเท่าทุนอะไรเงี้ยถ้าใครสวอปแต่ถ้าใครไม่เร็วเทคนิคไม่เก่งเนี่ยก็คือติดหุ้นแล้วนะค่ะเพราะก่อนหน้านี้ 2-3 เดือนเราเล่นแต่หุ้นเล็กมานะฮะแล้วก็หุ้นเล็กตัวเนี้ยติดกันเกือบหมดแล้วนะมีแค่บางตัวที่ TIES อะไรฮะไทยอะไรตีอะไรเนี่ยฮะไทยเนี่ยคือตัวเดียวที่สมมติว่าที่ยังขึ้นต่อมาได้ลิง3ลิงเลยตัวนี้โอ้โหมา3วันเลยตัวอื่นมันก็ไปหมดแล้วนะก็มีเจลตัวนึงที่ยังอยู่ได้อยู่เจลก็โดนทุบกลับมาใช่ไม่ถือว่าขึ้นมาจากบาทนี่ก็ยังขึ้นมาได้อยู่ในช่วงนี้แต่ตัวอื่นน่ะมันเหมือนก็มันสลบหมดแล้วนะโอ้ GBXKC โอ้ยมากันหมดเลยนะผมว่าตัวเล็กที่โอ้โหฟิวเจอร์มันไปแรงจังเดี๋ยวดูฟิวเจอร์ก่อนนะฮะเดี๋ยววันนั้นอ่ะฟิวเจอร์มีแถมด้วยนะวันเสาร์ที่29กับพี่นิพนธ์อ่ะเด็กๆฟิวเจอร์ใครไม่เคยอยากจะรู้อะไรกับฟิวเจอร์ไปไม่พลาดนะฮะฟิวเจอร์ก็ถือลุ้นนะครับถือลุ้นไปแล้วกันว่าตอนเช้าเปิดโดดไปก่อนนะฮะโอ้ยเปิดไปเดินถือต่อนะฮะสัญญาณที่ผมบอกมาตอนกลางวันว่ายังไม่มีสัญญาณช็อตเป็นสัญญาณรองแต่ถามว่าแถวนี้เราลองเยอะไหมคุณบอลผมว่าไม่ใช่ลองเยอะนะจะไปลองทำไม74มันต้องลองมาจากวันที่1045ที่เราให้ลองขึ้นมา1042จำได้ไหมครับไอ้ตัวนั้นต้องเป็น big test size นะครับ1045ขึ้นมาตัวนี้30 55 65 75 30 30จุดนะฮะ30จุดนี้ก็เท่ากับได้ 50% ของหลักประกันที่วางได้กำไร 50% แล้วเพราะฟิวเจอร์จะได้เยอะฟิวเจอร์นะกำลังไล่อยู่นะคุณผู้ชมที่เห็นท้ายตลาดหลังจากหุ้นปิดแล้วฟิวเจอร์ยังไหลพรึดๆกันขึ้นเลยนะฟิวเจอร์มันบอกนะครับว่าพรุ่งนี้ตลาดเซ็ตจะขึ้นต่อโดยคืนนี้มันก็บอกต่อว่าคืนนี้ดาวโจนส์ก็ขึ้นต่อนะครับทางยุโรปก็ขึ้นต่อนะครับแต่พรุ่งนี้เช้าฟิวเจอร์ก็ขึ้นต่อขึ้นต่อบอกแค่นั้นโอ้ยก็ถือต่อสุดสุดนะฮะตอนนี้1,074.7แล้วนะฮะครับไฮที่75อ๋อ75พืชเดียวนะลากฟึดอ๋อ107สัญญาก็ของเดิมมันอยู่ที่11108นะประมาณนั้น1108 1108ก็มีโอกาสนะฮะ1080 1090 1,001เนี่ยมีโอกาสถึงหมดนะฮะเพราะว่าดูแล้วตลาดไม่ยอมลงนะฮะปัจจัยลบก็ไม่มีนะฮะมีแต่มีแต่ปัจจัยเดิมๆก็ว่ากันไปนะฮะก็ใครยังมีคนถามว่าเอสทำไงก็ตอนที่ผมแนะนำไปมัน10บาทเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่ฮะก็มันขึ้นไป12.20 บาทแล้วตอนนี้มาถามว่าเอสทำไงแล้วจะตอบว่ายังไงล่ะตอนนี้ก็ลงมาที่เก่า10.30 บาทตอนเวลาที่แนะนำใช่ไหมครับไปตามมันขึ้นไป12.25 บาทมันขึ้นไป 25% นะถ้าไม่ขายมันก็ลงมาใหม่ก็ถือต่อไปแล้วกันนะครับถามมาก็ตอบให้นะครับว่าถือต่อไปพี่มีคนถามไอเนี้ย TPI โพเลนข่าวเขาจบนะฮะเขาบอกว่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องราวของการทำรถไฟรางคู่ขายปูนมั้ยอ๋อก็ TPI หลุดลงมาแล้วไม่หลุดนะฮะไม่หลุดแล้วก็มันจะสปีดผ่านแล้วก็ก
ขาเล่นรอบใหม่เพราะการขึ้นไปรอบนี้ก็ขึ้นไปดีนะฮะที่เดิม20บาทนะก็ถือว่าปรับฐานลงมาบาท60ใช่ไหมครับปรับฐานก็เคยลงมาแค่16บาทไม่ได้หลุดอะไรนะครับตรงนี้ก็ลงทำขึ้น A เด้งทำขึ้น B ขึ้น B ก็จะขึ้นไปทั้งบาท90เลยจำนวนเนี้ยบาท95 2บาทแล้วก็ปรับฐานทีนึงก็เป็นขาขึ้นแล้วนะฮะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงกับคนที่ถือยาวนะฮะเวลาเล่นหุ้นเนี่ยคุณม่อนมันมี2อย่างบางทีเราจังหวะที่เราทำเราต้องกำหนดว่าเราทำอะไรค่ะพี่อันนี้สำคัญคือถ้าเราจะเล่นเพื่อเก็งกำไรสปีดผ่านมันขึ้นไปสปีดผ่านเราก็ขายก่อนนะครับแต่ช็อตที่ลงมาที่10บาท60เนี่ยเราจะซื้อถือยาวเราก็ถือยาวเลยนะมันถ้าไม่กำหนดเนี่ยมันจะสับสนนะว่าจะทำอะไรกับมันนะทำอะไรกับมันล่ะทูก็ซื้อเก็งกำไรนะคือมันต้องชัดเนี่ยซื้อทูเพื่อเก็งกำไรนะครับแต่จะซื้อกลุ่มรับเหมาเนี่ยก็คือได้ทั้งเก็งกำไรนะฮะได้ทั้งลงทุนได้ทั้งสองอย่างมองสั้นมองยาวได้หมดเลยนะครับพื้นฐานรับอยู่นะครับนี่หุ้น BGH นะโรงพยาบาลแทบ GBX โอ้ย CBG ชื่อหุ้น ที่เห็นอยู่ในกระดานอันนี้นะคะคุณผู้ชมที่บอกกลุ่มโรงพยาบาลมันปรับฐานเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นตัวค่อยๆหนุนเซ็ตขึ้นไปคือกลุ่มนี้มันก็เป็นกลุ่มที่ถ้าตาม Six State นะตาม Fund Flow เนี่ยมันบอกว่ากลุ่มเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่ถือได้แล้วถือไปเรื่อยๆนะฮะมันจะไม่ลงแรงแต่แรงไม่แรงมันก็เป็นแต่ละตัวนะฮะตัวหลักๆเราก็ต้องดู BGS เราเห็นว่า BGS ก็อยู่ที่แถวๆ18บาทแต่ไม่ถูกนะครับการถือเนี่ยไม่ใช่ไม่ถือว่าถือแล้วมันจะขึ้นกำไรนะคือถือแล้วไม่ขาดทุนอะเซตลงไป 1,620 1,520 ถูกไหมครับมันก็อยู่18บาทเนี่ยมันก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรเพราะนั้นเวลาเขาขึ้นกันมันก็คงไม่ขึ้นหรอกนะฮะสรุปว่าฟิวเจอร์ขึ้นทำนิวไฮนะครับ175.2 แล้วนะเดี๋ยวดู 175.2 ใช่ 0.3 แล้วฮะคือ4แล้วคะพรุ่งนี้จะเป็นฝรั่งซื้อนะค่ะพรุ่งนี้จะเป็นฝรั่งเนี่ยกลับมาซื้อหุ้นธนาคารนะครับ1โอ้โหแรงฟิวเจอร์แนะนำถือนะฮะแนะนำถือแต่หุ้นเนี่ยผมคิดว่าต้องเลือกตัวนะฮะต้องกลับมาขนาดกลางค่ะขนาดใหญ่เนี่ยผมว่ามันก็เป็นขนาดใหญ่เนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรเพราะมันไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงมันไม่ได้ขึ้นดูแลแต่จะหากำไรจากการเทรดหุ้นเนี่ยต้องมาที่หุ้นขนาดกลางโดยหลีกเลี่ยงหุ้นขนาดเล็กไปก่อนเพราะหุ้นขนาดเล็กเนี่ยมันหมดฤดูกาลแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะเล่นถูกไหมฮะมันไม่ได้เล่นตัววันหนึ่งสิบตัวเงี้ยมันหายากมากคือมันอาจจะมีตัวที่ขึ้นเนี่ยแต่มันไม่ใช่ฤดูกาลของมันมันอาจจะมีวันละตัวเงี้ยเราจะไปรู้ได้ยังไงเรารู้ได้ไงวันนี้ไทยเอสจะเล่นถูกไหมครับเราไม่รู้นี่ว่าไทยมันจะเล่นมันขึ้นเล่นแค่ตัวเดียวตัวอื่นมันก็ไม่เล่น TIES นะคะใช่แต่หุ้นขนาดกลางเนี่ย3ครั้งเล่ามันยังพอปาเป้าได้นะขนาดกลางไปเล่นซินเทคเล่น CK เล่น ITD ถูกไหมครับเล่นทรูนะเล่นแจ๊สเนี่ยมันยังปาเป้าได้มันยังมีหลายๆตัวให้เล่นนะครับก็ต้องบอกว่าหุ้นในรอบเดือนพฤศจิกาต่อไปถึงเดือนธันวาซื้อต้นขายต้นเดือนธันวาหรือเปล่าฮะเราคิดว่าในเดือนธันวาเนี่ยจะไม่มีอะไรมากมายนะฮะแต่มันเป็นจังหวะของการจบรอบๆหนึ่งเดี๋ยวเราดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันทำยังไงค่ะนะครับเรามีเวลาดูอีก 2-3 วันแต่เราคาดว่าหุ้นขึ้นเนี่ยในรอบของการขึ้นเราเนี่ยจบในสัปดาห์เนี่ยแล้วก็จะมีการปรับฐานใน2สัปดาห์ในเดือนธันวาแล้วก็จะขึ้นในปลายเดือนธันวาอีก2เดือนแล้วก็จะมาบู๊กันตอนเดือนมกราว่าจะเอายังไงจะอยู่ที่เอฟเฟกต์ไหมนะครับค่อยตามดูนะเอ๊พี่งั้นสมมติวันเสาร์ที่19พฤศจิกาเจอกันน่ะพี่นิพนธ์ช่วง2วันหาหุ้น X ให้สักตัวไหมหุ้น X กันเหรอครับไม่เสียบอยู่แล้วนะครับก็ต้องเสี่ยงเอานะว่าป้าให้พี่ดูเทคนิคช่วงได้วันนี้อังคารพุธพฤหัสเดี๋ยวจะขอพี่วันพฤหัสหรือไม่ขอวันศุกร์เพื่อเอาไปฝากวันเสาร์ฮะได้ครับเนาะสักตัว2โอ้ยไปแรงนะเนี่ยฟิวเจอร์เด้งดึงเด้งดึงนะไปแบบสต็อปลอสจะไม่ทันเนี่ยโอ้โหใครช็อตมาตายช็อตมาสต็อปลอสไม่น่าจะมีใครช็อตนะรอบนี้โอ้ยเมื่อวานในรายย่อยช็อตอ๋อเหรอฮะเมื่อวานฝรั่งลองอ๋อเน็ตออกมารายย่อยช็อตช็อตเมื่อวานช็อตเยอะโอ้ยตายละเอ๊ะพี่นิพนธ์ได้ข่าวอะไรหุ้นตัวนี้ไหมคะหุ้นตัวไหนฮะหุ้น SFP สยามฟู้ดส์โปรดักต์สยามฟู้ดโปรดักต์ก็หุ้นไม่มีวอลลุ่มวันนี้ค่อยโอ้มีใครทำอะไรตั้ง500ล้านนะฮะราคา300เหรออืมไม่ได้ข่าวอะไรสุรพลหรือเปล่าฮะเอ๊ะสยามฟู้ดโปรดักต์ฮะ SFP นะฮะ
ก็ไม่เคยเล่นอะไรมาเลยนะฮะงงแล้วก็วันนี้ก็มาคอสซิ่งมั้งบิ๊กหลอดด้วยป่ะอ๋อวันนี้ทำบิ๊กหลอดก็ไม่บิ๊กเท่าไหร่มาจาก285ก็ไม่เคยเล่นอะไรนะพูดตัวนี้ไม่เคยเทรดเลยนะนั่นแหละก็เลยถามพี่ไงไม่เคยเทรดก็คงถ้าแบบนี้ก็คงมีการเปลี่ยนเจ้าอ่ะอ๋อเปลี่ยนเจ้ามือใช่ไหมเปลี่ยนเจ้าของหรือเปล่าขายออกเลยหรือเปล่าถ้าเทนก็ไปหุ้นไปขาขึ้นอยู่นะฮะระยะใหญ่ก็เป็นไซด์เวย์นะครับเบรก304ขึ้นไปก็ไปจะมีมองได้แค่นี้นะฮะมองตรงมองตรงจุ่มเลยมันกำลังจะขึ้นใหญ่เดี๋ยวมันกำลังดูให้ไม่บอกตรงว่าต่อไปนี้มันจะมีวอลุ่มแล้วมองตรงนะมองตรงนะพอมันคอสติ้งแล้วคราวนี้มันจะวิ่งขึ้นมีวอลุ่มละนี่กำลังดูอยู่น่าจะขึ้นต่อไปได้นะนะสยามฟู้ดนี่ก็มีอะไรแงกแงกนะจะบอกให้เดี๋ยวหาพรุ่งนี้ก็แล้วกันที่ FM 97หาไม่ทันแล้วโอเคครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับ